คำถามช่องทางสัญญาณนะครับหรือว่าออนไลน์ได้แอปพลิเคชันวันดีนะครั
ราคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีออนไลน์นะครับเพื่อให้ประชาชนแฟนคลับละครนะครับได้เข้ามาสัมผัสจริงๆว่าละครในเรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นยังไงมาสัมผัสฉากมาสัมผัสเรื่องราวมาสัมผัสชุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่เสริมซึ่งกันและกันนะครับก็จะเป็นออนแอร์ออนไลน์ออนบราวน์นะครับเข้ามาถึงชีวิตของเราจริงๆก็คือออนไลน์นะเข้ามาแล้วก็ประสาทสัมผัสนะฮะเราดูซีรีส์นะครับก็มองภาพนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วนะฮะเรามีอะไรมาทำสัมผัสนะครับรูปรสเสียงเนี่ยทีนี้เนี่ยเมื่อมาที่นี่เนี่ยนะเราจะได้สัมผัสเราจะได้ชิมอาหารที่อยู่ในเรื่องนะครับรวมถึงแน่นอนกลิ่นอาแล้วก็ของอาหารทุกอย่างนะครับก็มาสัมผัสจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่างานเนี่ยครับเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับที่ทางช่องวันที่เกียรติศรีวัฒน์แฟร์ได้จัดงานตามรอยแม่ยุ้ยสตรีศรีอยุธยาด้วยนะครับก็วันนี้สุดท้ายศรีวัฒน์แฟร์วันนี้ที่เนี่ยครับจะชื่อศรีวัฒน์แฟร์ศรีนครินทร์วันนี้เราเปลี่ยนชื่อให้11วัน77พฤศจิกายนนะครับทีเดียวเป็นศรีวัฒน์แฟร์ศรีอโยธยาว้าวโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะและที่สุดท้ายนะคะไม่ผิดหวังเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าตอนนี้กระแสดีเยี่ยมมากๆไม่เชื่อค่ะผู้บริหารได้เลยคนเดียวค่ะเป็นไงบ้างคะพี่เดียวตอนนี้คือต้องการันตีนิดนึงนะว่ามันกระแสไปมาทุก EP จริงๆอ่ะต้องบอกว่าคือเราคาดหวังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมว่ามันเกินความคาดหวังของเราไปมากค่ะกระแสที่ตอบรับกลับมาของละครซีรีส์แม่ยุ้ยเนี่ยทุกตอนตั้งแต่ EP แรกเนี่ยเป็นละครที่เปิดตัวสูงที่สุดของซีรีส์ช่องใหม่เปิดช่องใหม่แล้วหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ครองอันดับที่หนึ่งของละครหลักค่ะในทุก EP ครับตั้งแต่ EP แรกจนถึงปัจจุบันเมื่อคืนนี้ครับค่ะเอ๊ะ EP นี้พูดถึงว่าจะออนแอร์อยู่เนาะแล้วออนแอร์จนออนไลน์ค่ะก็ต้องพูดถึงนะครับว่าใครที่ดูเทรนด์เอ็กซ์ค่ะเมื่อคืนนี้เนี่ยทันทีที่ลงสังเกตนะครับหลังจากนั้นก็ลงไปยังยิ้มเนื่องจากสังเกตอย่างที่พูดว่าในอย่างที่ดูนะเทรนด์เอ็กซ์ยังอยู่อย่างเงี้ยนะครับค่ะก็คือมีกระแสในทุก EP นะครับแล้วก็ขอชื่นชมพี่สันชมร้านที่ชมทีมนะครับที่เรียกว่าในแต่ละ EP เนี่ยมันมีอะไรเราคาดไม่ถึงเราต้องติดตามแล้วก็หลังจากสายตาบนจอนะครับไม่ว่าจะเป็นจอใหญ่จอเล็กจออะไรที่ทุกคนดูเนี่ยไม่ได้เลยจริงๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีกระแสนะคะต่อกันได้นะคะคุณพยายามจะเป็นแม่หัวไม่ได้เลยค่ะดีก็ควรเสือกันไปหมดเลยล่าไม่ได้ถึงน้องแมวที่บ้านแล้วถวายตัวมันจะไปหมดเลยตอนนี้ซึ่งความปรับปรุงนี้นะคะขอยกเครดิตไปกับทีมฝ่ายที่สำคัญแก่มากนะคือพี่สันสิงห์แก้วหล่อพบกับการแสดงค่ะพี่สันจริงๆแล้วนะพี่สันเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อในหลายๆสื่อแล้วตอนนี้หลายๆคนเขาก็ได้เห็นไปจากในสายตาแล้วโดยเฉพาะพี่จักรบ่อยว่าเป็นเวิร์กคลาสจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการทำงานของท่านเยอะสมควรมาจนถึงวันนี้ค่ะรู้สึกว่ามันไกลเกินคาดเกินความภาคภูมิใจขนาดไหนจ๊ะมาไกลมากถ้าเทียบกับเงื่อนไขต่างๆนานาที่เราทำมาแต่ว่าก็ได้ทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังร่วมกันแล้วก็ช่วยกันฝังช่วยกันการจัดมาถึงตรงนี้ได้ก็จริงๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับคนทำงานทุกคนครับค่ะซึ่งถ้าใครที่ได้เห็นใน Facebook นะคะเขามีการทิ้งทุนไปแล้วนิดนึงนะคะเขาบอกว่าบ้านจบเหลือคนสนิทกี่คนคือไม่นึกเหมือนกันนะว่าออกมาทุกอีพีมีเรื่องให้พูดถึงทุกอีพีเหมือนกันไม่นึกเหมือนกันก็เลยคิดว่างั้นมันก็คงต้องมีต่อไปแล้วล่ะก็ลองดูครับอีพีที่60แล้วก็มานับดูกันว่าสุดท้ายเหลือกี่วันเขาบอกนิดนึงนะคะว่าเซอร์ไพรส์นี้ไม่ได้มาจากการสร้างสรรค์จากฝั่งของพวกเราแต่มาจากการเซอร์ไพรส์ที่มาจากผู้ชมนี่แหละค่ะที่กลับมาเพื่อความรู้จะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีนะคะแต่คือคนที่ฉันอยากจะเปิดตัวตนที่แท้จริงนะคะว่าที่แซ่บได้ขนาดนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งให้กับพี่รักได้ไหมคะและเกียรติภูมิของพี่รักด้วยค่ะข้อสอง
เจ็ดที่จะเปิดตัวแอปวันดีนะคะแอปพลิเคชันของเราซึ่งก็เป็นจุดช่องอยู่แล้วว่ามันต้องสดต้องใหม่ต้องแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดตั้งแต่ต้นแล้วว่าแม่ของเราก็ต้องแตกต่างแล้วก็ต้องทำให้คนสนใจหลังจากนี้จะมีสุดท้ายคนตีเพราะว่าอะไรคือ10 EP เนี่ยพี่ได้มีการคิวมีการวนที่แบบอะไรที่มันเยอะเยอะย้อยย้อยไม่เอาจริงจริงต้องบอกว่าบ้านเป็นการเล่าจาก point of view ของจินดาคือของพี่อยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการเปรียบเทียบว่าเอ้ยมันมีตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้ในประวัติศาสตร์ทำไมมันไม่มีเราจะเล่าจากมุมมองของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสงครามสงครามอะไรคนถามว่าไม่เล่าบ้างเหรอเล่าน้อยเพราะอยู่บ้านเนี่ยเขาเห็นมันเป็นพอยต์ออฟวิวของผู้หญิงคนหนึ่งเขามาเขามีภารกิจของเขาเขามีปัญหาของเขาเขามีโลกของเขาค่ะซึ่งมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของวิทยาค่ะแค่ผ่านสายตาผ่านชีวิตของแม่อยู่ค่ะซึ่งพี่รักเขาได้เห็นแล้วนะคะว่าแค่เฉพาะพอยต์ออฟวิวของผู้หญิงก็จะแย่แล้วคือสรุปสิ่งที่จริงๆแล้วในประวัติศาสตร์มันไม่มีใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่แอนพี่แอนน่าจะตอบได้ดีกว่าค่ะจริงๆแล้วก็จะเกิดภาพอีกเยอะแยะมากมายที่เราไม่สามารถบอกได้นะคะ